สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องหนังสติ๊กสินนะครับพิตตี้ครับครับวันนี้ผมจะมาพาชมขั้นตอนการแกะสลักนูนต่ำบนหนังสติ๊กนะครับเอาเลยนะครับขั้นตอนแรกก็ร่างแบบก่อนนะครับร่างแบบคร่าวๆตัวนี้ผมจะแกะเป็นกวางนะครับครับตอนนี้ก็ร่างเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนแรกในการแกะเลยก็คือการใช้ดอกจานบินเดินเส้นนะครับเดินเส้นให้เป็นรอยที่เราได้ร่างเส้นดินสอไว้นะครับต่อไปเมื่อเดินเส้นแล้วเราก็จะเริ่มขุดนะครับตัวนี้ผมใช้ดอกทรงกระบอกในการขุดนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะกินดีมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นดอกขนาดใหญ่นะครับก็ขุดไปเรื่อยๆให้มันได้รูปร่างรูปทรงคร่าวๆที่นูนออกมาจากพื้นผิววัสดุนะครับตอนนี้เราก็ได้รูปทรงที่คร่าวๆนะครับต่อไปก็จะมาเก็บรายละเอียดกันนะครับก็เริ่มจากส่วนของเขาก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปตามซอกขาซอกขาซอกคอของกวางนะครับโอเคครับตอนนี้ในภาพรวมก็ได้เป็นรูปร่างของกวางแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดปีกย่อยนะครับเช่นตาหูจมูกเป็นต้นนะครับก็จะร่างก่อนแล้วก็เริ่มทำการแกะในขั้นต่อไปครับThank you.
ใส่รายละเอียดในส่วนของหน้าตาวางเรียบร้อยครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเส้นขนครับผมเส้นขนเนี่ยผมก็จะใช้ดอกแบบจานบินนะครับค่อยๆไล่เก็บเส้นขนไปทีละนิดทีละนิดนะครับครับในส่วนของเส้นขนของกวางก็เสร็จเรียบร้อยครับโอเคตอนนี้ในส่วนของกวางคือเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะมาทำในส่วนของพื้นหลังของกวางนะครับเพื่อให้มันเด่นขึ้นผมก็จะใช้ดอกเม็ดมะยมจิ้มๆเข้าไปนะครับจิ้มไปเรื่อยๆรอบตัวเลยครับทำในส่วนของพื้นหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับด้านหน้าด้านหลังแกะเป็นเสือนะครับขั้นสุดท้ายนะครับของการแกะก็คือการขัดเก็บรายละเอียดนะครับผมก็จะไล่เบอร์ไปเรื่อยเสร็จแล้วก็จะใช้ดอกสก็อตไบท์ปัดนะครับปัดพวกฝุ่นหรือว่าที่เป็นรอยขนแมวออกไปนะครับตัวดอกสก็อตไบท์นี่ก็จะมีหลายเบอร์เหมือนกันนะครับนี่ผมใช้เบอร์หยาบสุดนะครับเพราะว่าเราได้ขัดเก็บรายละเอียดมารอบหนึ่งแล้วนะครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเป็นขั้นตอนที่อยากจะทำให้ดูนะครับสงสัยตรงไหนก็สอบถามมาได้อาจจะรวบรัดไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันการแกะสลักถ้าอยากทำเป็นก็ทักเข้ามาถามได้นะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมมัดยางแล้วไปลองยิงดูก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยหรือว่าสงสัยตรงไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ